سكنوا เป็นไงครับโอ้โหมีอายุขึ้นมาท่านตาเห็นจะใส่แล้วดูขาวนะคะบังลีฮะใช่ไหมครับต่อไปคงต้องแต่งตัวอย่างที่ทำรายการแล้วฮะรู้สึกว่าดูขาวขึ้นนะครับแต่ก็ดูดีกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมครับรู้สึกว่านะถ้ามีสระบันพาดบ่าหน่อยนะจะดูเป็นอบจจังหวัดยะลายังไงเลยเอาหมวกอินโดอีกสักใบไหมคะจะได้ครบสูตรครับรู้สึกเขินๆนะเพราะปกติไม่เคยใส่ยีนมาก่อนเลยนะครับสีแดงซะด้วยอันนี้เขาเรียกสีอะไรคะเนี่ยสีม่วงค่ะม่วงนะนี่คือเสื้ออินโดค่ะเสื้อของอินโดเป็นผ้าปะเต๊ะของเขาผ้าพิมพ์ลายค่ะใส่สบายดีนะค่ะตัวนี้จะมีซับไม่คือรู้ว่ามันจะร้อนเนี่ยแต่มันไม่ร้อนใส่เย็นสบายดีถ้าเนื้อที่จะใส่สบายคือมันจะมีซับในข้างในค่ะถ้ามันไม่มีซับก็คือมันก็จะเป็นเนื้อกับผ้ากับเนื้อเราโดนกันโดยตรงมันก็จะระอุนิดนึงเหมือนกันนะครับคุณตัวฟ้าคุณที่นี่คนละตัวไหมฮะมีค่ะมีไซส์ยัน 6XL อ่ะ54นิ้วถ้านั่งแล้วคงจะออกไปเนี่ยนะมาคุยกันต่อเป็นไงบ้างร้านชื่อร้านอะไรนะอารีฟร้านอารีฟเซ็นเตอร์ค่ะกี่ปีละถ้าร้านเปิดนี่10ปีค่ะ10ปีแล้วค่ะ10ปีก็เท่ากับอารีฟมีชื่อลูกชายใช่ค่ะชื่อลูกชายชื่อลูกชายคนโตค่ะนะครับตอนนี้ก็แสดงว่าอารีฟนี่จะ11ขวบแล้วค่ะ11ขวบแล้วนะครับ11ขวบนี่คืออยู่ปออะไรละป5ค่ะป5จะข่าวว่าเตะบอลเก่งด้วยนะค่ะชอบเหมือนพ่อพ่อเตะบอลเก่งครับพ่อเตะอื่นเก่งด้วยเหมือนกัน10ปีแล้วแล้วร้านก็นะเรียกว่าจะอันทำดีละค่ะก็เปิดมาก็ถ้าได้ฐานลูกค้าในอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่แต่เปิดมาตอนแรกก็คือกะตั้งใจจะขายเฉพาะที่หมู่บ้านอะนะคะใช่แล้วทำยังไงคิดยังไงถึงจะเปิดร้านนี้ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยทำงานบริษัทอะค่ะแล้วก็พอมีน้องมีอาริฟอะค่ะมะเขาก็ชวนบอกว่ามาอยู่แบบอยากให้เปิดร้านอยู่กับบ้านอยู่กับร้านแล้วก็มีเวลาดูแลลูกด้วยได้ทำงานด้วยก็เลยลองเปิดร้านดูตอนแรกๆนึกถึงจะขายพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกน้ำตาลพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทำเลตรงเนี้ยมันจะเป็นทำเลที่ว่าเป็นทางผ่านแต่พอเอาเข้าจริงๆเริ่มแรกก็จะขายพวกผ้าคลุมผมคือเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านมะเขาก็จะเย็บผ้าคลุมผมเอาไปขายอยู่แล้วขายที่เพื่อนๆสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเย็บเป็นงานอดิเรกแล้วก็โชคดีที่ว่าเพื่อนที่เรียนศาสนูด้วยกันนะคะโรงเรียนศาสนาใช่ค่ะที่เรียนศาสนูปถัมภ์ด้วยกันเนี่ยหลายๆคนเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเสื้อผ้าทำผ้าคลุมผมก็เลยร่วมมาจอยกันใช่ค่ะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่ก็คือเรามีหน้าร้านเขามีผลิตภัณฑ์ค่ะก็เรียกว่ามีใครทำอะไรออกมาก็มาช่วยกันขายตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็มานึกขำๆอะค่ะเคยเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์มากชอบถ่ายรูปชอบคอมพิวเตอร์นึกขำๆว่าลองเอาของในร้านเนี้ยเราถ่ายรูปแล้วเราเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตกำลังมาใหม่ๆตอนงานเก่าที่ทำเนี่ยคืองานอะไรฮะเป็นเลขาค่ะค่ะเจ้านายเป็นแอฟริกันไม่ได้เกี่ยวกับเส้นทางตรงนี้เลยแต่ก็ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเหมือนกันก็คือทำงานจากงานเก่าเนี่ยเป็นงานเลขาเนี่ยทำให้เราอยู่กับคอมพิวเตอร์ทำให้เราค่ะเป็นงานที่ทำให้แบบเรารู้ระบบงานเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผู้คนด้วยกว่าปีที่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่ก็ยังเรียกว่ายังไม่ค่อยยังใหม่ค่ะแต่มั่นชอบคอมพิวเตอร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนเรียนศาสนูนี่มีคอมพิวเตอร์ไหมมีค่ะก่อนเรียนศาสนูก็มีโปรแกรมตั้งแต่รุ่น DOS 3.1 DOS อะไรพวกอย่างนั้นนะคะ DOS ที่เวลาเปิดมาจะมีเสียงเพลงอะไรนะไม่ก็จะเป็นหน้าจอดำๆแล้วก็มีแต่ตัวหนังสือค่ะใช่แล้วก็โชคดีที่ว่ามะสนับสนุนตลอดคืออยากเรียนอะไรให้เรียนแต่ว่าให้เรียนศาสนาอยากเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์เขาก็ส่งให้เรียนค่ะพอทำเป็นเลขาแล้วพอมีน้องก็เลิกค่ะใช่แตกต่างกันไหมชีวิตแตกต่างไหมแตกต่างกันเยอะค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับมันเป็นกิจการของเราเองเราต้องพบเจอกับผู้คนหลายรูปแบบต้องพูดคุยกับคนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าความต้องการต่างกันเป็นลูกจ้างอันนั้นเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันใช่ค่ะใช่ไหมครับเหมือนกับว่าอันไหนเหนือกันเป็นเจ้าของค่ะแต่นึกถึงว่าถ้าเราอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเราต้องเหนื่อยกว่าลูกจ้าง10เท่านึกตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องพยายามมากกว่าคนตอนที่เราทำงานกับเจ้านายเงี้ยครับนี่ก็เป็นอย่างนึงนะที่อย
ากจะพูดกับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้องๆที่เรียนจบใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานนะครับการทำงานเนี่ยการเป็นลูกจ้างหรือการเป็นเจ้าของกิจการก็แล้วแต่เนี่ยมันก็รู้แล้วแต่จะมีความเหนื่อยมีอุปสรรคที่แตกต่างกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นลูกจ้างก็จะไม่ดีไปทั้งหมดหรือดีไปทั้งหมดหรือเป็นเจ้าของกิจการก็จะดีหรือไม่ดีไปทั้งหมดนะครับมันก็จะมีเรียกว่ามีคุณมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตอนเป็นลูกจ้างนี่เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากถึงจะมาแล้วก็ทำงานให้เขากลับมาเย็นก็กลับบ้านแต่ก็ทำให้โชคดีว่าเราได้เรียนรู้ระบบงานโดยที่แบบถ้าเราเปิดร้านเองเราก็จะไม่รู้อะไรเลยก็ต้องมาศึกษากันใหม่ทั้งหมดซึ่งบางเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการโทรศัพท์สั่งของหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จากการทำงานออฟฟิศเยอะเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นทำงานบริษัทเป็นเลขาเนี่ยมาใช้ตรงนี้ทำให้ร้านอาริฟเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วร้านลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นร้านไม่ใช่ร้านแปลกคือมีอยู่แบบเนี้ยในสังคมที่เราเยอะมากอุมาก็เลยร้านก็คือคิดว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านเล็กๆแล้วเราจะทำยังไงให้ต่างจากคนอื่นค่ะก็พยายามมองหาช่องว่างในตลาดคือในระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่มีใครที่ว่าจะไปรองรับลูกค้าในการที่ลูกค้าสั่งของชิ้นนึงแล้วก็เราสามารถส่งให้เขาได้เลยผ้าคลุมผมผืนเดียวเข็มกลัดตัวเดียวมาก็ส่งแต่ว่ามันมีค่าจัดส่งไงสมมติว่าถ้าลูกค้ายอมรับได้มาก็จัดส่งให้ซึ่งทำให้เราตอบรับกับตลาดทางนั้นเราไม่ใช่แบบร้านค้าใหญ่แต่ว่าเรามีทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้แล้วก็ถึงเราไม่มีเราก็ขอให้ลูกค้าบอกเราว่าอยากได้อะไรถ้าเราหาให้ได้เราก็ยินดีจะหาให้ค่ะเขาสามารถบอกเราได้ด้วยหาได้ค่ะอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนไม่ได้ขายเสื้อตัวนี้แต่ว่าลูกค้าที่เป็นพนักงานธนาคารนะคะเขาเห็นเราเป็นร้านมุสลิมเจอร้านเราในอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าพี่เนี่ยทางธนาคารเขาอยากให้ใส่เสื้อผ้าปะเต๊ะพี่หาให้ผมได้ไหมมีออเดอร์30ตัว20ตัวจากแต่ละสาขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยลองสืบหาดูว่าที่ไหนเขามีการจัดส่งพอดีว่าร้านที่ส่งสินค้าให้เราโดยตรงเป็นร้านจากทางอินโดนีเซียอยู่แล้วค่ะก็เลยเป็นเพื่อนๆกันที่เรียนมาด้วยกันที่เขาเป็นส่วนผลิตใช่ค่ะเราเป็นหน้าร้านก็ยังมีซัพพลายเออร์ที่ส่งที่เป็นก็คือทางต่างประเทศถ้าเป็นอินโดเป็นดูไบเราก็ได้เรียนรู้จากการเติบโตไปทีละขั้นนะคะว่าเราไปดูตอนนี้เขานิยมอะไรกันตอนนี้ลูกค้าต้องการอะไรส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าติดต่อมาทางเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เราก็ลองออกหาเหมือนกับตอนที่ทำงานออฟฟิศอะค่ะเป็นออเดอร์ลักษณะเดียวกันเอามาเทียบกันก็คือลูกค้าสั่งเจ้านายมาว่าเขาอยากได้อะไรเจ้านายให้เราหาในอินเทอร์เน็ตให้เราโทรศัพท์หาเปิดสมุดหน้าเหลืองดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการยังไงก็ได้ที่จะหาสินค้าให้ลูกค้าค่ะพอเราได้เราก็คอนแทคกับเขากลับไปว่าเนี่ยเรามีสินค้าตัวนี้เขาสนใจเขาโอเคไหมคือไม่ใช่ว่าขายของอย่างเดียวใช่ว่าเราบริการนะตามเรียกว่าตามความต้องการของลูกค้าด้วยบางอย่างอาจจะไม่มีแต่ถ้าอยู่ในวิสัยที่เราพอจะค้นคว้าพอจะหาให้ลูกค้าได้ก็บริการได้เราก็จะใส่ใจเรื่องนั้นให้สำหรับลูกค้าด้วยถ้าอย่างบางใส่เสื้ออย่างนี้เนี่ยแล้วเกิดมีคนสนใจจะใส่ลายแบบนี้เนี่ยต้องยังไงต้องขอค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะได้ค่ะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แล้วนะครับใครที่จะใส่เสื้อสีนี้นะอันนี้บางอาจารย์จดลิขสิทธิ์เลยนะคะลายนี้ใครใส่เลยก็ได้นะครับถามจริงดูดีขึ้นไหมเนี่ยใส่อย่างเงี้ยดูดีขึ้นค่ะดูหล่อแล้วก็ผิวดูแบบหน้าขาวผ่องขึ้นเสื้อสีเข้มเนี่ยมึงลีเลือกเก่งมึงลีเลือกเก่งดีนะที่วันนี้ไม่มีเพื่อนตามมาถ้ามีเพื่อนตามมาจะโดนใส่อีกตัวนึงนะฮะทีนี้เรื่องของลูกค้าที่เรามีฐานลูกค้าอยู่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ผ่านเข้ามาคือผ่านจาก Facebook ค่ะจริงๆก็จากหน้าร้านเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าฝั่งทนเนี่ยไม่มีร้านค้าที่เป็นกิจจลักษณะค่ะจะเป็นร้านตามหมู่บ้านมีตลกงมีอะไรขายบ้างเล็กๆน้อยๆก็คืออย่างลูกค้าผ่านมาแวะซื้ออาหารแถวนี้แล้วก็เจอร้านเราพอซื้อของร้านเราแล้วเราเทคแคร์ดีสินค้าราคาถูกใจเขาก็จะบอกต่อกันว่ามีร้านที่นี่คนในชุมชนละแวกฝั่งนี้ช่วงแรกๆที่ตลาดอินเทอร์เน็ตยังไม่บูมอ่ะเนาะค่ะเขาก็จะมาจากการบอกปากต่อปากก่อนที่จะมี Facebook นี่ทำเป็นเว็บไซต์ใช่ค่ะตอนนี้เป็นเว็บไซต์ก่อนที่จะมี Facebook เปิด Facebook แรกๆเกือบปีอะค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือเขาก็บอกว่าตลาดแบบไอ้ตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งจะมานะลองใช้ดูเราก็ลองใช้ดูเราก็มีเพื่อนเยอะมีอีเมลของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่บูมเท่าที่ควรตอนที่เป็นเว็บไซต์เนี่ย
มีลูกค้ายังมีค่ะมีก็คือตอนแรกทำแบบนึกสนุกอะนะคะคือเป็นช่วงใกล้เดือนรอมฎอนแล้วก็โพสต์อินทผลัมลงปรากฏว่าออเดอร์แรกก็คืออินทผลัมค่ะแล้วก็เลยว่าเออเนื้อมันขายได้แล้วก็ไปสนีก็อยู่ไม่ไกลจากร้านเรานักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบถ่ายรูปชอบเล่นอินเทอร์เน็ตก็เลยขยันนะคะทำทุกวันมีรูปขึ้นเกือบทุกวันช่วงนั้นนะคะจนกระทั่งเว็บไซต์เนี่ยถ้ามันมีการขยับขยื่นบ่อยๆอะค่ะมันจะขึ้นอันดับของ Google เวลาเสิร์ชเอนจิ้นเนี่ยมันจะหาง่ายค่ะก็เลยเว็บเราก็จะอยู่ในระดับหน้าแรกตลอดคนก็เสิร์ชคำว่าอะไรถึงจะเจอเราอยู่ในอันดับต้นๆก็ร้านเสื้อผ้ามุสลิมชุดมุสลิมไม่ใช่อารีฟเซ็นเตอร์ไม่ค่ะเขาไม่รู้จักอย่างบางทีก็เป็นกองถ่ายละครนะคะเขาก็เสิร์ชหาเสื้อผ้ามุสลิมแล้วก็เสิร์ชมาเจอที่ร้านเราเขาก็ถามว่าจัดนี่เป็นเทคนิคอย่างนึงคือการที่เราลงบ่อยๆใช่ค่ะเป็นเทคนิคเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกคำที่เป็นคีย์เวิร์ดค่ะใช่คีย์เวิร์ดใส่พยายามดูว่าแบบสินค้าของเราเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เน้นตรงจุดนั้นบางธุรกิจเนี่ยมีเว็บไซต์ก็จริงแต่ว่าไม่บริหารเว็บไซต์ไม่ทำให้เว็บไซต์มันเติบโตหรือไม่ทำให้มันแบบเรียกว่าไปติดมาเชื่ออย่างนะคะว่าคนเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาก็คือไม่เคยอยู่นิ่งๆสมมติว่าถ้ามีการจัดอบรมหรืออะไรที่ว่าเราพอมีเวลาใช่ค่ะก็พยายามใช่ก็พยายามจะไปค่ะก็ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆตลอดพื้นฐานเบื้องต้นสมัครเล่นเนี่ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยท่านผู้ชมก็เราก็ได้แง่คิดจากคุยกับคุณอุมามะตัวนี้เนี่ยก็หลายข้อแล้วนะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือว่าพยายามนำประสบการณ์นะครับจากที่ตัวเองได้ทำงานได้อะไรมาเรียนรู้มานะครับมาใช้สองคือพยายามรักษากลุ่มเพื่อนไว้อันนี้เป็นหลักในการทำธุรกิจนะของนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับก็บอกว่าถ้าว่าเราจะทำ database ของฐานลูกค้าเนี่ยให้เริ่มต้นจากกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มเพื่อนที่เรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมด้วยกันนะคือให้นึกถึงเพื่อนรุ่นนั้นๆเลยสมมติว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยให้พยายามไล่รายชื่อเพื่อนๆเราที่เรารู้จักมาตั้งแต่สมัยประถมเลยว่ามีใครบ้างเขาอยู่ไหนบ้างติดต่อเขาได้ไหมไม่แน่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีสักคนหรือมากกว่า1คนนี่จะช่วยเหลือด้านธุรกิจของเราได้นะฮะนี่ก็อย่างที่ทำอยู่นะครับคือไม่ทิ้งเพื่อนนะฮะก็กลายเป็นว่าเพื่อนแล้วก็3คือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอใช่พอมี Facebook มาทำให้ทุกอย่างบูมขึ้นมั้ย Facebook เพิ่งจะมาบูมสัก2ปีมาเนี่ยค่ะแต่พอติดตลาดแล้วเนี่ยก็เป็นว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเช้ามาส่งของอย่างเดียวค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องขยันอัพรูปขึ้นอ่ะนะคะก็คือสนับสนุนผลิตภัณฑ์มีอะไรใหม่ๆใช่ค่ะซึ่งมันก็ไม่ยากใช่แล้วแบบฟีดแบคมันดีกว่าเว็บไซต์มากจนกระทั่งพักนึงเนี่ยทิ้งเว็บไปเลยไม่ทำอะไรกับเว็บเลยมายุ่งอยู่กับแต่ Facebook อย่างเดียวใช่ค่ะเพราะหลังๆนี่คนแทบจะไม่ได้สนใจที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์แล้วแต่ก็ยังมีลูกค้ากลุ่มนึงที่เขาโตกว่ารุ่นเราอ่ะนะคะหรือว่าเป็นคนที่ว่าเขาไม่ค่อยมีเพื่อนใช่เขาไม่ชอบเล่นเฟซเล่นเฟซเหมือนกับมันจะต้องไปนั่งคุยกันอะไรทั้งวันอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ยังใช้ระบบเว็บไซต์อยู่เอาคำว่าเล่นไว้ข้างหน้าไงมันก็เลยกลายเป็นเล่นไปทั้งที่จริงแล้ว Facebook เนี่ยมันมีประโยชน์มากครับถ้าว่าในการใช่ในการโปรโมทธุรกิจเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ Facebook วันนึงเยอะวันนึงหลายชั่วโมงนะครับหลายช่วงนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยดู Facebook ก่อนละหมาดซุบฮ์ใช่มั้ยเห็นป่ะมาสบก่อนนะบางคนตื่นเช้ามาเอาละมีข้อความอะไรมาเมื่อคืนฉันโพสต์ไปบางวันก็ต้องพยายามหักห้ามใจนะคะแบบอย่าไปยุ่งกับมันทำอย่างอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า Facebook เนี่ยมันทำให้คนที่อะไรนะคนที่มีงานเนี่ยไม่ยอมทำงานแล้วก็คนที่ไม่มีงานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรทำแต่ Facebook นะครับแล้วก็หลายคนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเสียเวลาไปวันไปทั้งวันเนี่ยเรื่องการเล่น Facebook แต่ว่าถ้าหากว่ารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ถ่ายรูปอัพขึ้นแล้วก็บอกราคาบอกสรรพคุณนะฮะก็ได้ทำการค้าค่ะนั่นเป็นตัวอย่างก็มีร้านค้าใหม่ๆเกิดขึ้นใน Facebook เยอะมากเยอะมากมีคู่แข่งไหมมีคู่แข่งเยอะค่ะแต่ว่าไม่นึกอะไรนึกแต่ว่าเราสู้กับตัวเราเองริสกี้อัลลอฮ์ให้ริสกี้อัลลอฮ์ให้ขายของเหมือนกันก็หมายถึงว่าของเหมือนกับทุกแต่ละคนมีหนทางของตัวเองอะนะคะอัลเลาะห์ให้ริสกีใครมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเราเองดีกว่าอย่างที่บอกว่าคนที่มาซื้อเราแล้วติดใจกลับมาซื้อเราอีกเนี่ยด้วยคุณภาพของสินค้าเราอย่างนึงแหละแต่ด้วยอัธยาศัยด้วยการบริการอันนี้เนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเรามีจุดเด่นตรงนี้ยังไงก็อย่างลูกค้าจะบอกว่าถ้ามาที่ร้านเนี่ยก็คือแบบ
ไม่ต้องเร่งรีบมาถึงแล้วก็ค่อยๆเลือกสินค้านั่งเลือกอย่างลูกค้าบางคนมาตั้งแต่ 9:00 น.อยู่ถึง 3:00 น.เลยเลี้ยงข้าวเป็นไงเลี้ยงข้าวก็ไปนั่งทานข้าวด้วยกันค่ะ อย่างบางคนก็ถ้ามาช่วงดึกเราก็อาจจะขับรถไปส่งเรากลับบ้านด้วยแล้วก็ให้เขาติดรถแล้วเราก็ไปส่งเขาที่รถไฟฟ้าอะไรค่ะไม่ได้นึกว่าเราเป็นคนอื่นคนไกลนึกว่าเราเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องมุสลิมอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่เป็นหมู่อาหรับอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีพื้นอะไรเลยพอเขามาเจอแล้วก็เขาก็จะสอบถามว่าจะต้องทำอะไรยังไงเรื่องเกี่ยวกับศาสนามั่งเราก็ได้เผยแพร่ไปอีกทางนึงคบกันตั้งแต่เป็นคนรู้จักจนเป็นลูกค้าจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพื่อนกันมารับมาซื้อข้าวซื้อของที่เอาไปใช้ในการใช่ค่ะมีลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมไหมก็พอสมควรค่ะเขาซื้ออะไรเอาอย่างแปลกสุดเลยนะพระอะค่ะขับนั่งค่ะนั่งค่ะพระสงฆ์อะค่ะนั่งรถตุ๊กๆมาลงหน้าร้านแล้วเขาบอกเขาเจอร้านเราในอินเทอร์เน็ตเขาอยากได้อาสนะอาสนะค่ะหนูก็บอกว่าแต่ว่ามันจะมีลายเป็นกาบาเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเขาบอกเขารู้ให้เลือกให้เขาละกันเอาเหมือนกันสองผืนค่ะก็ได้พรมไปเอาไปปูอ๋อคือเขาเห็นสินค้าเราใช่ก็คือเขาก็คงจะเสิร์ชหาคำว่าพรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพรมปูละหมาดพอมันเสิร์ชมามันก็เจอเขาก็อาจจะไล่กันเราก็ไม่ทราบนะแต่เขาบอกเขาเจอในเว็บแล้วเขาก็เลยนั่งตุ๊กๆมาอยู่แถวกลางๆเมืองอ่ะแปลกดีค่ะก็ได้เจอลูกค้าเยอะมากหลากประเภทวันหนึ่งมีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านกับลูกค้าที่ผ่านเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตไหนเยอะกว่ากันในอินเทอร์เน็ตเยอะกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อก่อนอาจจะแค่ช่วงเปิดแรกๆอาจจะแค่ 10% ทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook แต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าในอินเทอร์เน็ตประมาณ 80-90% ลูกค้าหน้าร้านประมาณ 10-20% เท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่ช่วงเดือนบวชนะคะแต่ว่าก็คือลูกค้าจะบอกโอ้โหพี่ขายทุกอย่างเลยอะไรพี่ก็ขายคืออย่างมันนึกขำๆมาถ่ายรูปไส้กรอกข้าวไส้กรอกก็ขายเลยค่ะก็ถ่ายหน้าร้านลูกค้าบอกพี่หนูอยากกินอะขนมบดินขายไหมขนมบดินเนื้อหวานเนื้อฝอยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ใช่ของเราแต่ว่าเรานึกถึงว่าลูกค้าอยู่ไกลใช่ใช่อยู่ในชุมชนลูกค้าอยู่ไกลคงอยากทานอะไรเงี้ยถ้าสั่งก็ส่งอย่างพี่น้องดูรายการอยู่จังหวัดอยู่ปัตตานีสมมติอยากจะทานไส้กรอกข้าวส่งให้ไหมเนี่ยส่งค่ะค่ะล่าสุดนี่ส่งไปสมุยค่ะลูกค้าก็บอกถือรสชาติกำลังดีมีใครอยากจะทำธุรกิจโดยใช้สื่อออนไลน์โดยใช้ Facebook ต้องการจะขอคำแนะนำยินดีได้ค่ะยินดีค่ะยินดีคุยโทรศัพท์มาสอบถามตรงนี้ได้เลยสอบถามได้ค่ะหรือจะให้ช่วยหาสินค้าแบบไหนอะไรยังไงช่วยจัดให้ค่ะยินดีเลยยินดีเลยค่ะถือว่าเราช่วยกันเผยแพร่การแต่งกายแบบมุสลิมอย่างที่ถูกต้องอย่างที่ถูกตามหลักการให้กับคนเพราะว่าอย่างบางส่วนของประเทศเนี่ยสินค้าพวกนี้หายากหายากค่ะมีลูกค้าที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองไทยไหมมีค่ะมีลูกค้า เป็นคนไทยอะนะคะยังไม่มีลูกค้าต่างชาติมีลูกค้าจะเป็นคนไทยแต่เขาไปอยู่ที่สวีเดนไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ส่งอีเมลมาคุยส่งรูปมาให้ว่าอยากได้อย่างนี้หาให้ได้ไหมเขาบอกที่ร้านมีเขาก็บอกงั้นก็ค่ะจะส่งให้ก็ถามว่าเขาสู้ราคาค่าส่งไหมเขาบอกว่าที่นู่นมันไม่มีค่าของประมาณ 1,800 ค่าส่งประมาณ 1,500 ค่ะค่าของ 1,800 ค่าส่ง 1,500 ค่ะพอๆกันค่ะเขาก็สู้ราคาใช่เขาก็สู้ราคาหาไม่ได้ที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือเรียกว่าศักยภาพนะของสื่อออนไลน์ใช่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งไม่น่าเชื่อว่าถ้าเรารู้จักใช้นะครับเกิดขึ้นได้หรือว่าตื่นเช้ามาออเดอร์มารออยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วในอินบ็อกซ์แล้วครับส่งได้เลยเพราะนั้นนะฮะริสกี้ที่เราให้มาเนี่ยมันเรียกว่ามันหาที่เปรียบที่ได้นะครับมันมาจากทุกทางที่เราคาดไม่ถึงนะครับอยู่ที่ว่าเราจะผลขวาอยู่ที่เราจะพยายามแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้สติปัญญาในการที่จะได้มาซึ่งริสกี้ของเราสุภานุลายยังไงนะครับสุดท้ายนะอยากให้คุณมาได้พูดให้ท่านพี่น้องผู้ชมได้รับทราบถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งในการทำธุรกิจนะครับคนเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะที่ใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ทำนะมีแง่คิดมีวิธีการในการดำเนินชีวิตในการทำธุรกิจอย่างไรนะที่เป็นสิ่งที่นำทางเราในการทำธุรกิจก็คือการดำเนินธุรกิจนะคะอย่างแรกเราต้องยึดตามหลักการของอิสลามค่ะคือทำตามแบบอย่างของนบีขายของก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ถ้าเราต้องการความพิเศษมากกว่านั้นคือเราต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามากกว่าที่คนอื่นเขาทำค่ะการเอาใจใส่นี่ก็คือเรียกว่าให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เราต้องการที่จะรับสิ่งดีๆเหมือนกันใช่ค่ะ
แล้วก็คือค้าขายในระบบของพี่น้องค่ะไม่ใช่ธุรกิจแบบอย่างที่กาเฟสเขาทำกันคือสมมติว่าลูกค้าสั่งของไปแล้วเกิดใส่ไม่ได้สีมันไม่เหมือนอย่างที่ต้องการเลยค่ะถ้าว่าไม่เหลือบากกว่าแรงออกมาก็ให้เปลี่ยนของนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าผิดเขาอยากเปลี่ยนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องคุยกันหน่อยค่ะว่าอย่างเสื้อตัวนี้จะซื้อไปแล้วที่บ้านว่าเนี่ยคืนได้ไหมครับได้ค่ะได้บังลีนี่ VIP อยู่แล้วครับในโอกาสนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นสมาชิกของยติมทีวีนะที่ถือบัตรนะครับบัตรสมาชิกมาที่ร้านหรือว่าเขาอ้างอิงโดยส่งบัตรส่งหมายเลขบัตรส่งบัตรได้มีส่วนลดยังไงบ้างครับค่ะก็มีส่วนลดให้ 10% นะคะสำหรับสินค้าทุกรายการยกเว้นพวกอาหารค่ะพวกอาหารแล้วก็ซีดีแล้วก็หนังสืออย่างบอกว่าฝากซื้อไส้กรอกข้าวแล้วก็ลด 10% นี่ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคลายขำๆครับผมครับยติมทีวีครับวันนี้รายการตำรับมาอัพนะครับมีของที่ระลึกครับเป็นของที่ระทึกนะครับมามอบนะครับเป็นของที่ระลึกให้กับทางร้านอาริฟเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ขอดูอาจากลอสซุปบางกะลานะครับให้ลอสได้ประทานความจำเริญนะครับให้กับธุรกิจนี้นะครับให้ธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่รับใช้นะให้ประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจแล้วก็ให้เจ้าของธุรกิจนั้นเป็นผู้ที่ได้รับใช้สังคมมากยิ่งขึ้นต่อไปซึ่งปกติก็ทำอยู่แล้วนะครับขอให้ทำมากขึ้นยิ่งต่อไปครับอย่าจากกันเราค่ะร้านค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือร้านน่าจะของร้านอาริฟเซ็นเตอร์นะครับคุณมาวัยศิษย์นะครับบอกว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์นะครับจากการพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็หากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนสินค้าของมุสลิมเรานะครับหรือมีความประสงค์ที่จะจับจ่ายใช้สอยสินค้าอย่างที่ได้เห็นไปในอาทิตย์วันนี้นะครับก็ติดต่อมาที่โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างจอนี้ได้เลยนะครับมาที่เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับขอสลามความคุ้มครองคุ้มครองกันนะครับإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكنوا